You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้อยู่กับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราติดตามประเด็นภาวะโลกร้อนค่ะเพราะว่าเพิ่งจะอยู่ในเวทีระหว่างการประชุม COP26 นะคะหรือว่าการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26ค่ะที่เมืองกลาสโกว์นะคะถือเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆเลยนะคะที่รัฐบาลแต่ละประเทศจะได้ชี้แจงผลลัพธ์ของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศของตัวเองด้วยตามเป้าหมายที่เคยตกลงกันไว้ค่ะเมื่อ6ปีก่อนหรือว่า Paris Agreement นะคะนั่นก็คือการรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าง่ายๆก็คือความพยายามที่จะลดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราหรือเปล่าเพราะว่าโลกคงไม่แตกกันวันนี้พรุ่งนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วปรากฏการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีผลอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะและถามว่าเป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะสำเร็จได้ไหมลองมาดูข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาแห่งสหประชาชาติหรือว่า WMO นะคะก็รายงานว่าปี2021เนี้ยอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นกว่า1องศาแล้วนะคะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำทะเลของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยค่ะสำหรับการประกาศของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ระบุถึงความสำเร็จของประเทศไทยค่ะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะแล้วก็บอกว่าปัจจุบันไทยเองก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงแค่ร้อยละ 0.72 เท่านั้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วร้อยละ 17 ในปี 2019ซึ่งเป็นความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อีกนะคะในปัจจุบันไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกในปริมาณเพียงประมาณร้อยละ 0.72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งโลกแต่ประเทศไทยกลับเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผมไปร่วมการประชุมสุดยอดเรื่องภูมิอากาศของสหประชาชาติที่กรุงปารีสเมื่อปี2015ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยได้กำหนดเป้าหมายนามาเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งอย่างน้อยร้อยละ7ภายในปี2020แต่ทว่าในปี2019ไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วร้อยละ17ซึ่งเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้กว่า2เท่าและก่อนเวลาที่กำหนดไว้มากกว่า1ปีวันนี้ผมมาพร้อมกับเจตอารมณ์ที่เป็นความท้าทายอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065หรือก่อนหน้านั้นแต่ว่าวันนี้ค่ะพรีนอยากจะมาพูดคุยนะคะกลุ่มภาคประชาสังคมนะคะว่ามองยังไงเกี่ยวกับการประกาศของนายกรัฐมนตรีบนเวที COP26 ค่ะรวมไปถึงการตั้งเป้าหมายแล้วก็กลไกที่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายการเป็น Net Zero หรือว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือว่าตามเป้าหมายที่นายกได้แถลงไว้ก็คือ2065นั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณจริยาเสนพงศ์นะคะหัวหน้ารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากกรีนพีซประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามคุณมุกก่อนเลยค่ะว่าเห็นการประกาศผลลัพธ์ความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกชื่นใจหรือว่ารู้สึกเป็นกังวลคะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันเป็นแง่บวกหรือว่าเราควรที่จะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วเป้าหมายที่ไทยตั้งนะคะเพื่อที่จะลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเป้าหมายที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราทำได้ค่ะความท้าทายที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยให้มันท้าทายมากกว่าเดิมไหมนั่นหมายความว่ามีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะลดเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าเป้าหมายเดิมของไทยเนี่ยเป้าหมายที่20ถึง 25%
แล้วก็เป็นเป้าหมายที่จะทำให้บรรลุในปี2030ถูกไหมคะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อขึ้นเวทีประกาศตัวเลขใหม่อยู่ที่ร้อยละ40เป้าหมายร้อยละ40ที่ประกาศเนี่ยค่ะมันจะทำให้เป้าหมายระยะยาวก็คือเป้าหมายที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้มันเป็น0หรือ net zero emission ที่พูดกันนะคะให้ได้ภายในปี2065คราวนี้ในความเขาเรียกว่าในความพยายามนั้นนะเราต้องการเห็นความพยายามที่มากกว่านั้นนั่นหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่านายกจะประกาศว่าเราจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า 1% เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เขาปล่อยกันเหมือนว่าประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งหลายถ้ามองก็คืออย่างจีนเนี่ยค่ะก็ปล่อยอยู่ที่ประมาณ126ค่ะอเมริกาประมาณ114ในส่วนของสหภาพยุโรปรวมกัน28ประเทศก็ประมาณ109แล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คืออินเดียประมาณ106ค่ะไทยต่ำกว่า101ก็จริงแต่ว่าสัดส่วนของถึงแม้สัดส่วนการปล่อยของเราจะอยู่ที่ประมาณ300ล้านตันแต่ว่าของเขาอยู่ที่หลักพันอย่างเช่น 2,900 ล้านตันขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไทยก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมก็คือว่าถึงแม้เราจะปล่อยน้อยแต่เราก็ยังปล่อยกับอันที่สองก็คือถึงแม้ว่าเราจะปล่อยน้อยแต่ว่าเรากลับได้รับผลกระทบเขาเรียกว่าความเสี่ยงและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหายนะที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศฉุกเฉินนะคะค่ะซึ่งเราติด1ใน10ของโลกมาโดยตลอดในการจัดอันดับตั้งแต่ช่วงปี2000ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันคือเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเนาะใช่ค่ะคราวนี้ตัวเลขร้อยละ40อะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจแต่ตัวเลขที่น่าสนใจกว่าก็คือตัวเลขในการที่จะไปลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปลายทางที่บอกว่า2065ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าตามข้อมูลของ IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยให้ข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ว่าในการที่เราไทยจะร่วมเป็นหนึ่งในเรื่องของคงอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเนี่ยไม่ให้เกิน 1.5 องศานั่นหมายความว่าไทยต้องร่วมกันทำให้บรรลุภายในปี2050รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศความเป็นศูนย์ในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ที่2065นั่นหมายความว่าเราขอเวลาอีกไม่นานคือ15ปีหลังจากเป้าหมายนั้นงั้นมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเนี่ยสามารถทำได้เร็วกว่านั้นอีกถ้าเรามาดูแผนเขาเรียกว่าเป็นตัวแผนนำทางอะค่ะของการลดการปล่อยคาร์บอนของไทยหรือ NDC ที่เราเอารายงานนี้เนี่ยเสนอในที่ประชุมเรามุ่งเป้าชัดเจนก็คือจะลดในสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็คือมีในภาคพลังงานใช่ไหมคะภาคของสินค้าภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมรวมทั้งในส่วนของป่าไม้ด้วยเช่นกันแต่คราวนี้เนี่ยเมื่อเราดูแล้วเนี่ยการลดการปล่อยตรงนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเป้าพลังงานซึ่งตัวของเป้าการปล่อยเรื่องจากภาคพลังงานอ่ะจะเป็นตัวที่ปล่อยสูงสุดในประเทศของเราค่ะมันเป็นแนวโน้มเดียวกับทั่วโลกแล้วค่ะว่าสัดส่วนพลังงานเป็นสัดส่วนที่ของภาคพลังงานเป็นสัดส่วนที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดคราวนี้เป้าในการลดการปล่อยคาร์บอนถ้ามาดูระยะสั้นนะคะของประเทศไทยเนี่ยคือเป้าที่เกิดขึ้นอีก10ปีนับจากนี้คือปี2030ค่ะไทยเนี่ยวางไว้ก็คือ20ถึง25เพราะฉะนั้นถ้าไทยต้องการที่จะเพิ่มอย่างที่นายกบอกก็คือร้อยละ40เราต้องทำอะไรกันบ้างคะสิ่งแรกเลยอ่ะก็คือในเรื่องของภาคพลังงานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยน่าจะทำได้ดีกว่านี้อย่างที่บอกก็คือว่าเราสามารถที่จะเป็นประเทศที่ประกาศได้ว่าเราจะปลดระวางถ่านหินในประเทศของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการวางแผนเรื่องของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะเรากreenpeace เองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ในส่วนของมูลนิธินโยบายสุขภาวะแล้วก็กองทุนแสงอาทิตย์เนี่ยทำงานวิจัยร่วมกันก็คือกับภาคนักวิชาการเพื่อเห็นแบบจำลองว่าถ้าประเทศไทยต้องการลดเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในสัดส่วนของภาคพลังงานโดยเฉพาะในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะทำได้ภายใน6ปีนับจากนี้
ก็คือเราสามารถปลดระวางถ่านหินได้ในปี2030แล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรียกได้ว่าเราเดิมเนี่ยภาคพลังงานมันมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านตันใช่ไหมคะค่ะแต่การลดเป้าหมายดังกล่าวที่จะลดลงเนี่ยเราสามารถทำได้ในช่วง6ปีนับจากนี้จะลดการปล่อยอย่างน้อย129ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่างั้นเราเลยเห็นความสำคัญว่านายกควรจะประกาศอีกอันนึงก็คือประกาศจุดยืนที่จะปลดระวางเรื่องของถ่านหินของประเทศไทยได้บนเวทีโลกแล้วผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองว่านอกจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมถึงก๊าซเรือนกระจกที่จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการลดการปล่อย PM 2.5 ในประเทศเราเองด้วยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันคือแผนที่จะพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มาจากการจ้างงานหรือธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนธุรกิจสีเขียวที่นายกกำลังพูดถึงในตอนนั้นตามคำถ้อยแถลงอีกทั้งศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนของไทยเนี่ยที่ทำการศึกษาเนี่ยเรามีศักยภาพมากกว่า 43,000 เมกะวัตต์ซึ่งเราทั้งประเทศนะคะใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30,000 เมกะวัตต์แต่ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะพลังงานแสงอาทิตย์จากพืชเกษตรหรือจากพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากกว่าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นศักยภาพที่เรามีทำยังไงถึงจะเอามาใช้ในการให้เกิดการลงทุนเพื่อเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะอันนี้คือภาพที่ชัดเจนที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่นายกกลับมาหลังจากการประกาศที่เวทีโลกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า adaptation หรือการที่ไทยต้องรอดจากวิกฤตตรงนั้นมือนึงเนี่ยเราเองก็จำเป็นที่จะต้องลดที่ต้นตอนะคะในการร่วมกันรับผิดชอบในการลดการปล่อยไทยเองเนี่ยถ้าดูประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะค่ะมีการจัดอันดับท็อป10ก็คือ10อันดับเราจะพบว่าประเทศที่ต้องแบกรับภาวะเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจาก climate change เนี่ยมี3ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในนั้น1ก็คือมีเมียนมา2ก็คือฟิลิปปินส์และ3ก็คือไทยไทยติดอันดับ9ค่ะและไทยก็อยู่ในประเทศที่จะได้รับผลกระทบระยะยาวเรียกได้ว่าเรื้อรังจากความซ้ำซากของวิกฤตที่เกิดขึ้นมีการบันทึกข้อมูลว่าในช่วงตั้งแต่ปี2000ก็คือปี2543จนถึงปี2563 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะไทยเองเนี่ยต้องเจอกับความถี่ค่ะของเรื่องของผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มันสุดขั้วเนี่ยมากกว่า146ครั้งแล้วเหล่านี้มีผลต่อการสูญเสียการเจริญสูญเสียการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า GDP ด้วยเช่นกันแล้วมูลค่าความเสียหายของไทยเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะก็คือมีตัวเลขจากรายงานของ Global เองเนี่ยบอกว่ามากกว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐโจทย์ถัดมาก็คือนอกจากนายกกลับมาแล้วจะปรับหรือว่าทำให้แผนเนี่ยในการลดการปล่อยเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วเนี่ยอีกแผนหนึ่งก็คือเราจะอยู่รอดท่ามกลางความเสี่ยงหรือปรับตัวเหล่านั้นได้ทันได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำคัญมากแล้วประเด็นในถ้อยแถลงมีการพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือหรือเงินกองทุนที่เป็นส่วนกลางที่ผ่านมาเนี่ยเงินที่อยู่กองกลางเนี่ยน้อยกว่า 50% จะมาถึงประเทศยากจนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนี่ค่ะในการที่จะฟื้นฟูหรือรับมือกับในเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นในส่วนนั้นค่ะด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียมรวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศและกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับ NDC ของเราขึ้นเป็นร้อยละ40ได้จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี2050
โจทย์ก็คือไทยเองจะเข้าถึงกองทุนเหล่านั้นยังไงแล้วไทยเองจะจัดสรรงบประมาณของตัวเองอะค่ะในการที่จะรับมือหรือในการที่จะทำให้ปรับตัวและอยู่รอดจากวิกฤตเหล่านั้นได้ยังไงเพราะว่ามันต้องเป็น2ด้านที่ต้องทำงานคู่ควบคู่กันไปอะค่ะอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าเราลดช้าเราเองก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจด้วยเช่นกันก็คือหายนะในเรื่องของ GDP ที่หายไปแต่อีกด้านนึงก็คือว่าแล้วการจัดการเรื่องภาษีของเราเงินภาษีที่ต้องเอามาใช้ในการรับมือวิกฤตเหล่านี้เนี่ยเรามีหรือเปล่าหรือเรารอเฉพาะเงินช่วยเหลือที่มาจากกองทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งถ้าเรารอเพียงอย่างเดียวมันก็คงไม่ทันการนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามค่ะก็คือขยายมาจากเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะซึ่งกินพิษเองเนี่ยก็มีจุดยืนในเรื่องของการให้ยุติการใช้หรือว่าการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างๆนะคะอยากจะถามคุณมุกอะค่ะว่าจริงๆแล้วเรามีฉากกระทัดยังไงหรือว่าเรามีแนวทางยังไงที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าหากเรายุติการพึ่งพาพลังงานในทางนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปสร้างผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงไฟฟ้าหรือว่าจะไม่บั่นทอนเรื่องของการใช้ไฟของประชาชนค่ะเรายังคงดำเนินการตามแผนเดิมก็คือแผน PDP เดิมเป้าหมายที่จะเดินหน้าโครงการไฟฟ้าถ่านหินหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นตลอดในช่วง10ปีแรกแล้วค่อยไปเพิ่มพลังงานหมุนเวียนในช่วง10ปีท้ายเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าระยะยาวก็คือไทยก็คงยังมีแผนถ่านหินอยู่ในแผนนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดขึ้นที่จังหวัดไหนอย่างเงี้ยค่ะอันที่2ฉากทัศน์ที่2เนี่ยก็เป็นฉากทัศน์ที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ในปี2580ค่ะนั่นก็คือหมายความว่าอยู่ที่ประมาณ16ปีนับจากนี้นั่นก็คือที่ไทยสามารถเลิกใช้ถ่านหินได้แล้วก็นำเลิกนำเข้าไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินเข้ามาในประเทศอันที่3เนี่ยเป็นในเชิงของไทยเองเนี่ยสามารถทำได้เร็วกว่านั้นก็คือทำได้ภายใน6ปีนับจากนี้ก็คือปี2570สิ่งที่เราเสนอฉากกระทัดที่3เนื่องจากว่าไทยสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในการปลดระวางมันไม่ได้สะเทือนถึงความมั่นคงในเรื่องของกำลังสำรองของไฟฟ้าเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะแผน PDP ที่ผ่านมาทั้งหมดยันแผนล่าสุด2018เนี่ยมันทำให้กำลังสำรองไฟฟ้าของไทยเนี่ยมันล้นในระบบมากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ที่เกิดขึ้นแล้วประชาชนก็จ่ายค่าความล้นหรือความล้นเกินในระบบแบบนั้นอยู่ทุกเดือนในบิลค่าไฟฟ้าซึ่งตัวเลขเนี่ยมากกว่า 22,000 ล้านบาทที่เราจ่ายแต่ถ้าเราเลือกฉากทัศน์ที่3ที่จะเริ่มปลดระวางตัวแรกก็คือเชื้อเพลิงถ่านหินก่อนให้เกิดขึ้นภายใน6ปีกำลังสำรองไฟฟ้าค่ะในเชิงระยะยาวของประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ร้อยละ15ตลอดช่วงปีจนถึงปี2580เลยค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของไฟฟ้ามันจะขาดจากระบบนะคะหรือกำลังสำรองจะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความมั่นคงในเชิงของพลังงานค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการลดเรื่องของการปล่อยคาร์บอนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราพูดถึงฉากกระทัดที่3ที่จะปลดระวางมันทำให้ปริมาณสำรองเนี่ยยังคงอยู่และก็คงมีความเสถียรในระบบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเติบโตเข้ามาในระบบเร็วขึ้นก็คือการเอาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่มีในประเทศอะค่ะมาผลิตในเรื่องของกระแสไฟฟ้าถ้าปัจจุบันเนี้ยค่ะเราจะเห็นก็คือว่าเวลาเราดูแผน PDP นะคะเราจะเห็นแผน PDP เนี่ยมีความลักปิดลักเปิดในเชิงของนโยบายเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในการรับซื้อก็คือเป็นระบบโควต้าพอเราไปแผนใหญ่ในแผน PDP ของประเทศเราจะเห็นว่าตัวเลขของการจะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยสูงมากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ด้วยซ้ำนับว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ระยะเวลาในการที่จะเอามาใช้ก็คื
โดยเฉพาะ3ปีแรกจะให้ความสำคัญกับการเอาเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่พลังงานหมุนเวียนนะคะไปกองไว้10ปีสุดท้ายค่ะการกองไว้ใน10ปีสุดท้ายค่ะในแผน PDP มี20ปีไม่มีผลต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทยทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าแผนที่เอาไว้ตอนหลังเนี่ยจะไม่ถูกเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจริงที่เกิดขึ้นของประเทศที่มาจากพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากว่าแผน PDP ของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแผนทุก 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้โดยตลอดและก็เปลี่ยนตามรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่เข้ามารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานที่เข้ามาใหม่ก็จะอนุมัติโรงไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อนตามแผนที่กองไว้ในช่วงต้นในช่วงของ5ปีแรกและก็10ปีแรกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอีกตัวนึงก็คือว่านอกจากการประกาศกฎระวังผ่านหินของประเทศไทยแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการเขาเรียกว่าแผน PDP ของไทยเองอะค่ะก็จะต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกันแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานที่เป็นรวมทั้งภาคนักวิชาการที่เข้ามาทำแผน PDP ทางเลือกฉบับประชาชนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นแผน PDP ใหม่เพื่อเทียบเคียงกับแผน PDP ของภาครัฐแล้วก็ให้เห็นว่าการวางแผนพลังงานที่มีทำให้เกิดการพยากรณ์เกินจริงพลังงานล้นในระบบและสร้างภาระให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ยอมปลดระวางถ่านหินแล้วก็เอาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยไปไว้ท้ายของแผนนี้ค่ะจะถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดงั้นเราก็จะเห็นทิศทางการเปลี่ยนผ่านของพลังงานในมิติใหม่ของประเทศไทยน่าจะช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปอะค่ะก็จะเห็นแล้วว่าเราเองในฐานะคนไทยเราจะเลือกแผนพลังงานแบบไหนที่ทำให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะย้ำเตือนนายกรัฐมนตรีว่าการประกาศบนเวทีโลกเพื่อจะลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ40นั้นแผนที่สำคัญที่สุดและทำได้เร็วก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลดระวางถ่านหินของประเทศไทยค่ะหลังจากนี้ Greenpeace จะขับเคลื่อนต่อยังไงเพื่อที่จะผลักดันให้นโยบายเรื่องของพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกมาเป็น number one ในการพิจารณามากกว่าพวกโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการศึกษานะคะเป็นส่วนสำคัญที่เราจะนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปเสนอในการจัดทำแผน PDP ทางเลือกด้วยเช่นกันรวมทั้งเราส่งข้อเสนอนี้ให้กับหน่วยงานด้านไฟฟ้าของประเทศไทยที่วางแผนไฟฟ้าด้วยเช่นกันแล้วก็เปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อที่จะจับตาดูการวางฉากทัศน์ในเรื่องของแผน PDP ฉบับใหม่ประเด็นที่2ก็คือเราเองก็ยังคงผลักดันให้ประเทศไทยเพิ่มการลงทุนเรื่องของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาซึ่งเราวางเป้าหมายว่าประเทศไทยเองสามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อยนะคะ 3,000 เมกะวัตต์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง3ปีนับจากนี้ถ้ารัฐบาลลงทุน 3,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จำนวน3โรงนะคะมันมาจากไหนก็คือมาจากอย่างน้อย1ล้านหลังคาของประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งโซล่าได้จากการลงทุนของรัฐและก็คุ้มทุนในระยะเวลาภายใน5-8 ปีอันที่2ก็คือมาจากโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศอย่างน้อย 8,000 กว่าแห่งที่เดินหน้าในการติดตั้งเรื่องของโซล่ารูฟท็อปหรือพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากลุ่มที่3เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มในเรื่องของโรงเรียนค่ะโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ของประเทศไทยมากกว่า 30,000 แห่งเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนโฉมไปสู่เรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์และก็ระบบการกักเก็บพลังงานที่จะต้องเอามาใช้นับจากนี้ต้นไปแล้วอีกส่วนหนึ่งมาตรการที่สำคัญมากก็คือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจำเป็นจะต้องนำเขาเรียกว่ามาตรการที่เรียกว่าหักลบกลบหน่วยหรือ net metering อะค่ะในการรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนจากการผลิตจากหลังคาของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเอากลับเข้ามาใช้โดยมีหลักการสำคัญก็คือ1ใช้ระบบการหักลบกลบหน่วยเข้ามา
อย่างเช่นถ้าบ้านคุณผลิตไฟฟ้าได้บ้านคุณใช้ไฟฟ้า100หน่วยค่ะคุณผลิตได้50หน่วยคุณก็จ่ายเงินแค่50หน่วยค่ะแล้วก็ในการขายไฟฟ้าในส่วนที่เกินเนี่ยขายเข้าระบบก็ต้องเป็นราคาที่ใกล้เคียงที่สุดหรือราคาที่เทียบเท่ากับราคาที่ซื้อมากลไกแบบนี้ค่ะมันจะทำให้รัฐไม่จำเป็นต้องลงทุนอย่างน้อยกว่า 70,000 หลังคาเรือนที่มีศักยภาพเริ่มต้นเป็นโมเดลแรกในการที่จะเอามาตรการเรื่องของหักลบกลบหน่วยหรือ Net Metering เข้ามาใช้งั้นถ้าเราขับเคลื่อนทั้งพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะแค่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวอะค่ะก็ได้ในช่วง3ปีก็ราว 3,000 เมกะวัตต์แล้วค่ะเรียกว่าเป็นความหวังจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยเห็นความสำคัญอย่างมากแล้วและหลายๆคนก็อยากที่จะพึ่งพาพลังงานสะอาดได้ด้วยตัวเองด้วยแต่ก็รออยู่ที่ว่านโยบายของรัฐจะเปิดรับแค่ไหนหรือว่าสนับสนุนได้มากน้อยแค่ไหน Greenpeace ก็ยังคงต้องผลักดันเรื่องนี้ต่อไปนะคะวันนี้ซึ่ง The Active เองก็จะนำเสนอข่าวสารดีๆแบบนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเห็นความสำคัญด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมุกจริยาเสนพงษ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อเรียกร้องสำคัญของ Greenpeace นอกจากการยุติพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลพลังงานจากถ่านหินก็ยังเสนอให้ภาครัฐปฏิเสธการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆด้วยค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหายนะวิกฤตสภาพภูมิอากาศนะคะภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรายงานทั่วโลกก็คาดการณ์ค่ะว่านี่อาจจะเป็นทศวรรษสุดท้ายแล้วนะคะหรือว่า10ปีสุดท้ายที่เราจะสามารถช่วยกันหยุดยั้งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นค่ะบางคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราหรือเปล่านะคะการที่น้ำท่วมเนี่ยก็มาจากการที่ฝนตกเยอะเกินไปหรือว่ากระบวนการกักเก็บน้ำที่ไม่ดีพอแต่จริงๆก็มีหลายปัจจัยด้วยกันค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าฤดูกาลที่ผันผวนก็มีส่วนที่ทำให้เกิดภาวะทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งได้นะคะดังนั้นโลกร้อนจึงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปค่ะเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะช่วยกันคิดช่วยกันตั้งคำถามรวมถึงช่วยกันทำให้ภาวะโลกร้อนนั้นบรรเทาลงนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือ The Active Podcast นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็นโยบายภาครัฐต่างๆผ่าน The Active ได้ในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook YouTube Twitter Blogdit นะคะเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสำคัญค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast